รักตอนนั้นที่บอกครั้งแรกค่ะก็เลือกคนที่เรารู้สึกว่าใช่เลยใช่ค่ะแต่ในที่สุดแล้วทำไมมันจบลงมันจบลงเพราะว่าโตขึ้นรักทั้งสามรักมีสามบทเรียนหมดเลยค่ะรักแรกบทเรียนที่ได้ก็คือความรักที่ให้ทุกอย่างยอมทุกอย่างเป็นรักที่ไม่มีขอบเขตของตัวเองยอมจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาดีกับเรามากแต่สิ่งที่ดีที่เขาบอกว่าดีกับเรามันดีสำหรับเรากับเขาอาจจะไม่ดีสำหรับเรานึกออกไหมครับเราก็อยากเป็นตัวของตัวเองจังเลยซึ่งสิ่งที่เขาทำมันเกิดจากความหวังดีหมดเลยค่ะพี่ดีกับหนูมากและพี่ดีกับหนูมาตลอดแต่วันนั้นน่ะหนูต้องโตแล้วเราต้องเริ่มใช้ชีวิตในตัวแบบของตัวเองมากขึ้นก็เลยตัดสินใจบอกพี่เขาว่าเอ้ยเราเลิกกันเถอะก็เลยได้บทเรียนอันดีมาเลยก็คือว่าความรักแบบที่ให้เขาหมดเลยยอมเขาหมดเลยแบบไม่มีขอบเขตเป็นยังไงก็ได้ประสบการณ์ชีวิตตรงนั้นมากค่ะค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองด้วยในการที่จะรักใครสักคนนึงใช่แต่มันก็เลยพุ่งไปโจทย์อันที่สองต่อเลยนะคะการรักแบบดื้อก็เราเคยให้ไปหมดแล้วอ่ะเราก็อยากรู้ว่าแล้วความรักที่เราคือฉันเคยไปขวาสุดตอนนี้ฉันเลยไปยืนอยู่ซ้ายสุดซ้ายสุดเลยก็จะฉันเป็นฉันเองแล้วล่ะจอแบบนี้พี่ทั้งสองคนดีมากพี่คนที่สองก็ให้ตรงที่เขายอมได้เขายอมตรงที่ไหนเขาเสียสละได้เขาก็เสียนะคะตรงไหนที่เขาเสียสละได้เขาก็เสียถ้าฟังแบบนี้เหมือนเราเป็นคนตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ถ้าพูดหลังไมค์ก็ถ้าพูดหลังไมค์นะก็คือว่าเราตกลงกันว่าเราแยกทางกันเถอะค่ะค่ะจริงๆก็คือใช่แต่เรื่องนี้หนูกล้าพูดออกทีวีเพราะว่าเรื่องพวกนี้คือเคยคุยกับเขาตลอดเคยพยายามปรับแล้วจริงๆแต่มันปรับไม่ได้เพราะเราเป็นอย่างนี้มาตลอด4ปีแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้มา4ปีอยู่ดีๆจะค่อยๆแบบพลิกบริบทอย่างเงี้ยปรับอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างพอสมควรค่ะหนูเล่าอย่างเงี้ยมันฟังดูเหมือนเลิกเลยไม่ได้เราเลิกเลยไม่ใช่เราทำให้ดีที่สุดจริงๆแล้วจนเรารู้ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วรักครั้งที่2นี้ให้บทเรียนอะไรกับเรารักที่เขาตามใจและให้หมดเลยเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเอาใจมันอาจจะไม่เท่าใส่ใจเนาะคือเอาใจมาดูเหมือนว่าได้เลยได้เลยหรือเขาเอาใจจนเราเคยตัวปั๊บแน่นอนครับ 100% สิ่งนึงที่เขื่อนกล้าพูดกับตัวเองเลยคือเขื่อนรับผิดชอบคำพูดเขื่อนรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองเขาตามใจเขาเอาใจถ้าในความรู้สึกเขื่อนนะมันก็เลยกลายเป็นมันเป็นโลกของเราอะโลกของเราที่แปลว่าโลกของเขื่อนมันไม่ใช่โลกของเราสองพอวันหนึ่งพอเขาไม่ให้ขึ้นมาเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละเราก็รู้สึกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะครั้งที่สองได้สองบทเรียนละได้สองบทเรียนละมาถึงครั้งที่สามครั้งที่สามก็เป็นรักที่มันบาลานซ์มากเลยอะเราเจอตรงกลางละเฮ้ยทำงานสุขภาพจิตเหมือนกันอุ้ยมีหนวดอุ้ยมีแบบมีพุงอันนี้คือสเปคของน้องสเปคเลย 100% ชอบมีหนวดมีพุงเหรอมีหนวดมีพุงใจดีทำงานทั้งสุขภาพจิตเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยชอบเลยจำได้เลยว่าเจอกันผ่าน Twitter ทวีตเรื่องสุขภาพจิตนี่แหละเราก็เห็นชอบงานเขาชอบสิ่งที่เขาเขียนก็ทวีตไปหาเลยว่าชอบงานเขียนอยู่มากเลยปลื้มนะโค้งอีกไหมโค้งอีกไหมโค้งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโลกไม่ได้เจอกันแต่ฝั่งนู้นพี่มาบอกเลยนะว่าถ้าในจีบไอ้ไม่อยากมีแฟนนะเขาก็ชัดเจนเหมือนกันแล้วก็บอก it's okay แล้วก็ไปเจอกินข้าวกันแล้วก็เข้าลูปเดิมค่ะก็สุดท้ายก็กลายเป็นแฟนอย่างเงี้ยค่ะใช่คลิกมากเลยอ่ะแบบเป็นแฟนกันคู่กันสุดท้ายก็คือเขื่อนขอเขาแต่งงานอย่างเงี้ยค่ะจำได้เลยว่าตอนที่เขาบอก yes เรายังถามเขาอยู่เลยว่าแบบ yes จริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยคนนี้หนูขอแต่งแต่พี่ๆอีก2คนก็ขอแต่งเหมือนกันนะคะคือทั้ง3คนอย่างที่เคยบอกเป็นเดอะวันหมดเลยทุกคนมีวันที่แบบมีแหวนแล้วก็เรามั่นกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งกับคนนี้ขอแต่งงานเคยขอเป็นครั้งแรกที่เคยขอเคยขอแต่งงานก็คือแต่งงานด้วยกันก็ได้มีพิธีได้นั่งรถม้าได้ใส่สูทสนุกมากทั้ง3ความสัมพันธ์จะไม่อยากเปลี่ยนอะไรเลยแล้วก็จะทำเพราะถ้าเกิดกลับมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วจะทำก็จะทำอีกเพราะรู้สึกว่าทั้ง3เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีความหมายกับเขื่อนมากๆเลยอะค่ะแล้วมันทำให้เขื่อนได้โตเป็นเขื่อนที่สามารถนั่งอยู่แล้วก็มีความกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบของเขื่อนในวันนี้ค่ะค่ะเราอยู่กันกับคู่ชีวิตใช้เวลานานแค่ไหนคะก่อนที่ทุกอย่างจะจบลง
ทุกคนก็ใกล้ๆกันค่ะประมาณ4ปีประมาณ4ปีแล้วคนนี้ล่ะคะดูเหมือนทุกอย่างมันน่าจะลงตัวนะมันมีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั้นหลังจากที่เราก็มีบทเรียนใหม่2เล่มก่อนหน้านี้แล้วมันก็คือการเจริญเติบโตครับสำหรับความเป็น LGBTQ+ นะก็เป็นการเลือกแต่งงานที่ค่อนข้างไวเราอาจจะไม่ได้เหมือนคู่ชายหญิงเพราะว่าประสบการณ์ที่เราเจอกับโลกมันก็คนละแบบเราได้เป็นตัวเองช้ากว่าคนอื่นเราได้ออกไปค้นหาตัวเองช้ากว่าคนอื่นมันก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นเราก็ใช้ชีวิตคู่กันมันก็มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างซึ่งก็ไม่ได้ไปด้วยกันก็ตัดสินใจแยกกันค่ะค่ะรักครั้งนี้บทเรียนที่ได้ก็คือความรักอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีหลายบริบทอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะครั้งนั้นถือว่าอกหักอีกครั้งนึงอย่างแรงมั้ยคะไม่อกหัก3ครั้ง3ครั้งที่เลิกไม่รู้สึกว่าอกหักเพราะว่าทุกความรักอย่างที่บอกทำดีที่สุดแต่ถามว่าอันไหนแบบยากสุดเสียใจสุดคนสุดท้ายด้วยบริบทชีวิตตอนนั้นก็คือทำงานประจำอยู่คลินิกจิตบำบัดแล้วเรียนเอกทำงานส่งตัวเองเรียนหนังสือเจอคนไข้แล้วก็แยกกับคู่ชีวิตอีกค่ะแค่นี้พูดถึงเรื่องนี้อีกทีนึงก็หายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะครับเพราะจำได้เลยว่าตอนนั้นมันยากมากแค่ไหนตอนนั้นเคยอยู่แผนก bereavement คือแผนกจากลาจากลาอ๋อเหรอก็มีแผนกนี้เลยเหรอจากลาไม่ว่าจะเป็นจากลาจากการอย่าร้างค่ะคู่ชีวิตการสูญเสียจากความตายซึ่งมันสะกิดของเราเยอะมากๆเลยแล้วก็มีแผลเรายังทำความเข้าใจกับแผลของเราอยู่เลยแต่ทางกลับกันเราก็ต้องมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนข้างหน้าเราตอนนั้นยากมากแต่สิ่งที่ทำให้เขื่อนไปต่อได้เราแบบทุกวันนี้แบบภูมิใจในเรื่องนี้มากๆเลยนะเราให้คะแนนแบบไม่หยุดเลยก็คือที่บ้านโทรไปคุยกับคุณแม่จำได้เลยว่าแม่หมวยเลิกกับคนนี้แล้วนะคุณแม่ไม่ถามอะไรเลยคุณแม่พูดคำเดียวละจริงๆคุณแม่เขื่อนเป็นคนที่ซอฟต์มากแต่วันนั้นไม่สัมผัสถึงความซอฟต์เลยกลับบ้านลูกมันเป็น10,000ล้านคำตอบเลยอ่ะซึ่งตอนนั้นอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศค่ะแต่มันลดความกดดันพวกเลยนะลดแบบไปหมดเลยว่าแบบปริญญาเอกที่แบบเราสมัครแทบตายทุนที่เราเรียนมาคุณแม่ไม่กดดันเลยมันเหมือนรู้เลยว่าถ้าเราต้องการจริงๆที่จะล้มเราสามารถล้มกลับไปที่บ้านได้โดยที่ไม่มีแรงกดดันอะไรเลยแค่เล่านี้ยังรู้สึกสบายใจอยู่เลยอะค่ะมันเลยกลายเป็นว่าในวันที่เราไม่ไหวแล้วอะมันฮึบขึ้นมาแล้วเขื่อนบอกคุณแม่ว่าไม่กลับครับแม่เพราะว่าเขื่อนมีคนไข้ที่เขื่อนต้องดูแลเขื่อนมีหน้าที่รับผิดชอบเขื่อนขอเลิกเดินต่อคุณแม่พูดแค่ว่าแม่รู้นะว่าลูกเป็นคนเข้มแข็งแต่อย่าลืมดูแลคนอื่นเยอะแล้วดูแลตัวเองด้วยมีอะไรโทรมาแล้วคุณแม่ก็วางสายไปพอคุณแม่ไม่จริงคุณแม่เป็นนักจิตบำบัดเนาะแม่เจ๋งมากเลยเป็นนักจิตบำบัดแต่คุณแม่เวลาป่วนก็ป่วนอยู่นะคะคุณแม่เวลาป่วนเอาเรื่องอยู่นะคะแต่ณโมเมนต์นั้นน่ะ to me she was the perfect mother สั้นกระชับได้ใจความใจความใจโดนทุกอย่างปลดล็อกและทิ้งพื้นที่ให้เราอยู่แบบเงียบๆเราก็เลยเดินต่ออะไรทำให้เขื่อนเลือกเรียนในด้านนี้สุขภาพจิตใช่ไหมคะเขื่อนจำความได้ปุ๊บเนี่ยคุณแม่บอกเลยว่าแม่มีลูกเพราะว่าลูกต้องดูแลพี่สาวนะคือพี่สาวเขื่อนเป็นออทิสติกค่ะเพราะฉันตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขื่อนไปโรงเรียนเขื่อนไม่เคยได้แบบไปเล่นหรือไปเที่ยวกับเพื่อนเลยนะคะเพราะเขื่อนก็ต้องพักเที่ยงก็ดูแลพี่สาวพี่สาวเขื่อนก็โดนบูลลี่ค่อนข้างหนักก็ดูแลพี่สาวปกป้องพี่สาวเลิกเรียนปุ๊บก็ต้องพาพี่กลับบ้านก็เลยรู้ว่าโอเคการตระหนักเรื่องออทิสติกมันมีน้อยมากนะในระบบการศึกษาไทยแล้วก็หลายๆที่อันที่สองคือคุณแม่คุณแม่จริงๆเพิ่งปลดล็อกในวัยเกือบ60นะคะคุณแม่แบบเอ๊ะเดี๋ยวก็อารมณ์ขึ้นแล้วก็อยู่เดี๋ยวก็อารมณ์ลงก็คือคุณแม่เป็นไบโพล่าไทป์2แต่เขื่อนนะมาเริ่มเอตอนเขื่อนโตขึ้นนิดนึงแล้วในวัยแบบ25 26อะไรเงี้ยว่าแม่หนูว่ามันแปลกๆนะลองไปพบจิตแพทย์มั้ยคุณแม่ก็ไปหาทานยาจะนักจิตบำบัดอะไรอย่างเงี้ยครับจนท่านดีขึ้นมากๆเลยอะค่ะแล้วอยู่ดีๆวันนึงก็นั่งอยู่อย่างคุณแม่นอนตักเขื่อนแล้วท่านก็ร้องไห้ท่านร้องไห้หนักมากแล้วท่านบอกว่าถ้ามีใครสักคนพาเขาไปเจอหมอให้เร็วกว่านี้เขาจะมีชีวิตที่มีความสุขกว่านี้ไหมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีเอมพาธีเยอะมากๆพี่อ้อยพี่ชอตพี่อันฟังเขื่อนรู้สึกปลอดภัยและมีคนฟังเราใจมันโปร่งมัน
นักจิตบำบัดก็มีคนบำบัดแล้วล่ะยินดีมากค่ะขอบคุณผม